เรื่องที่ทุกข์ใจที่สุดที่ไม่เคยเล่าให้ใครฟังที่อยากจะบอกวูดดี้คืออะไรครับคือเรื่องบ้านห้องน้ำกับห้องครัวที่ยังทำไม่สำเร็จแล้วยังเป็นช่องว่างยังเป็นค้างคาอยู่ก็คือไม่สามารถที่ว่าจะมีเงินมาทำตรงนั้นได้ก็คือเวลาแม่จะเข้าห้องน้ำแต่ละครั้งต้องพยุงกันเดินไปห้องน้ำหรือถ้าแกปวดมากๆก็ต้องอาศัยคนข้างบ้านญาติให้มาช่วยถือกันไปเข้าห้องน้ำคือนี่แหละจุดที่ว่าต่ำสุดในชีวิตแล้วจัดการได้หรือยังครับยังเพราะว่าลำพังตัวเองณตอนนี้เงินที่ได้ก็ไม่ถึงที่ว่าจะมาสร้างตรงนั้นได้เพราะว่าส่วนหนึ่งเราต้องเก็บไว้รักษาท่านอีกส่วนหนึ่งเราต้องใช้จ่ายในการดูแลตัวเองด้วยแล้วก็ห้องน้ำฝาห้องน้ำอะไรมันก็ไม่มีมันก็หลุดมันก็พังไปตามกาลเวลามีแค่ตัวบ้านแต่ว่าไม่มีห้องน้ำไม่มีห้องครัวเหมือนที่ลง EP ของครัวเมืองทิพย์ต้องใช้หน้าบ้านเป็นครัวค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ครับค่าห้องน้ำก็คือตกประมาณแสนกว่าก็เสร็จแล้วเพราะว่าจะทำต่อไปสัก3 เมตรก็แค่นั้นเองไม่ได้เอาใหญ่เอาโตเอาลังอะไรมากขอให้ท่านได้ใช้ห้องน้ำในบ้านเวลาจะไปปวดหนักปวดเบาอะไรแบบนี้ท่านจะได้ไม่ต้องเดินไกลสรุปว่าที่หาเงินมานี่ไม่ได้ใช้เพื่อตัวเองเลยไม่เคยได้เหลือเก็บเหลือใช้เพราะว่าเราเป็นเสาหลักเพียงคนเดียวมีพี่น้องแต่ว่าเขาก็มีครอบครัวเขาก็ไม่ค่อยจะมายุ่งเกี่ยวสนใจอะไรกับเราสักเท่าไหร่แล้วก็ณทุกวันนี้ที่อยู่ได้พ่อพูดกับแม่มาตลอดว่าแรงใจแรงเชียร์ของเขายังไงก็เสียพ่อไปแล้วครั้งหนึ่งครั้งนี้ในชีวิตไม่ขออะไรเสียอะไรไปมากกว่านี้แล้วถ้าเป็นไปได้ขอชดใช้ชีวิตของตัวเองเพื่อให้ท่านอยู่กดดันมากหนี้สินก็มีทุกสิ่งทุกอย่างรวมแล้วเข้ามาในชีวิตถามน้องก็ได้เลยจนมาถึงทุกวันนี้บางครั้งถ้าไม่มีน้องก็คนนี้ก็ท้อแล้วก็เหมือนกับว่าถ้าไม่มีแม่ก็ไม่เราก็ไม่อยู่แล้วพูดง่ายๆพูดแบบนี้จริงๆไม่อยู่แล้วแม่ก็บอกว่าแม่จะอยู่เพื่อลูกอยู่เพื่อลูกนะอยู่เพื่อลูกทำตัวเองทำสิ่งที่เราทำความสุจริตไว้ทำบุญไว้นี่แหละแม่หญิงนี้ก็ทำบุญมาตลอด